ครับคุณผู้ชมครับอยู่กับแคนในรายการตามติดชีวิตดาวครับเวลาดีๆ4ทุ่มอย่างนี้แคนก็จะพาคุณผู้ชมไปตามติดดูเรื่องราวชีวิตของคนในวงการบันเทิงมาฝากกันทางช่อง X Channel แห่งนี้ครับสำหรับวันนี้ครับรายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปตามติดพวกเขาเดอะสตาร์9ทั้ง8คนซึ่งในครั้งนี้ครับพวกเขาเดอะสตาร์9ได้รวมตัวกันเพื่อสร้างความสุขให้กับแฟนๆในคอนเสิร์ตการกุศล Green Fan Club เดอะสตาร์9 Charity ครับเมื่อพวกเขาเดอะสตาร์9รวมตัวกันทั้งทีรับรองว่าจะต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนครับเพราะว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตละครเพลงซะด้วยแม่พูดมาขนาดนี้คงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าพวกเขาเดอะสตาร์9จะสามารถสร้างความสุขแบบจัดเต็มให้แฟนๆได้ขนาดไหนถ้าอยากรู้ไปชมกันเลยครับอาจเป็นเพียงสายลมพาอาจเป็นหมอกแสนเบาบางที่กระทบทุกเธอแล้วก็จางหายไปอาจเป็นเทียนแสงร่ำไรไม่อบอุ่นเหมือนกองไฟแต่ถึงแม้จะไม่เห็นก็ทำเพื่อเธอรวมตัวกันมาซาบแบบยกรุ่นให้สาวกเดอะสตาร์9ได้กรี๊ดสนั่นแดนซ์มันๆแบบจัดเต็มอีกแล้วล่ะค่ะแถมงานนี้นะคะยังพิเศษสุดๆเพราะเหล่าแฟนคลับยังได้ร่วมทำบุญกับศิลปินคนโปรดกันด้วยกับกิจกรรม Green Fan Club The Star Charity โดยรายได้จากการจำหน่ายบัตรนะคะจะนำไปมอบให้ถึง4มูลนิธิด้วยกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิบ้านโฮมพักมูลนิธิสี่ขามูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทยค่ะและงานนี้นะคะเราเดอะสตาร์9จะมีอะไรพิเศษมาฝากแฟนๆกันบ้างรายการตามติดชีวิตดาวตามติดมาให้ชมกันแล้วล่ะค่ะฉันรู้แค่ฉันจะรักรักเธอไปจนกว่าเธอจะรู้เธอจะรับไหมฉันไม่รู้แต่ฉันจะอยู่ให้รู้ว่าบนโลกใบนี้คงไม่มีใครเราที่จะรักใครสักคนจนหมดหัวใจเท่าที่ฉันรักเธอไปดูเหล่าเดอะสตาร์9เขาเตรียมตัวก่อนขึ้นเวทีคอนเสิร์ตงานนี้เสื้อผ้าหน้าผมของแต่ละคนจะจัดเต็มขนาดไหนและพวกเขาจะรู้สึกยังไงกันบ้างช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะส่วนคำถามร่วมสนุกในสัปดาห์นี้ถามว่าในละครเรื่องเรือนเสน่หาคุณผู้ชมชอบตัวละครคนใดต่อไปนี้มากที่สุดระหว่างทีหนึ่งพ่อเทพหรือว่าทีสองพ่อสุขค่ะพิมพ์เฉพาะทีหนึ่งหรือทีสองนะคะพร้อมบอกเหตุเพียงสายลมพัดอาจเป็นหมอกแสนเบาบางที่กระทบทุกเธอแล้วก็จางหายไปอาจเป็นเทียนแสงร่ำไรไม่อบอุ่นเหมือนกองไฟแต่ถึงแม้จะไม่เห็นก็ทำเพื่อเธอตอนนี้ก็เป็นตัวเต็มใจขึ้นไปสนุกเดียวครับอยากเจอคนดูแล้วเราที่คิดว่าเราเต็มที่ของเราในวันนี้นะสิ่งที่อยู่ในวันนี้มีเปลี่ยนนิดหน่อยครับรับรองว่าเด็ดพาแน่นอนวันนี้มันดีอย่างหนึ่งเป็นมีเล่นละครเล่นละครเพลงครับเป็นครั้งแรกไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงครับยังไงก็อย่าลืมไปดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงน่าจะสนุกครับจากคนนี้ฟินเลยบอกตรงรักจุงเบยอยากอวดทุกคนเลยพบเจ้าของหัวใจต้องลองเช็คอินนะอยู่ตรงนี้มองตามีเจอทุกเวลานี่แหละที่รอมานานเคยมานานเธอคนเดียวไม่ต้องการใครอันนี้อะค่ะก็เราก็ซ้อมตั้งแต่เช้าเนาะดูหนังมีวอล์กกิ้งก่อนมาถึงมาวอล์กกิ้งก่อนเลยก็เริ่มซ้อมใช่บ็อกกี้เสร็จแล้วก็ซ้อมวงซ้อมตรงใช่ไหมแทนเช็คเสร็จที่นี่นั่นแล้วก็รันช่วงที่เป็นร้องเพลงธรรมดาก่อนแล้วก็มารันเจาะเรื่องละครอะไรอย่างนี้สนุกนะบอกเลยก็รอเวลาจริงอยู่รอดูว่าจะขนาดไหนอ่ะเพราะแบบวันนี้ไม่มีละครด้วยใช่ไหมละครเพลงคืออยากเล่นแล้วก็ชอบบทเกินน่ารักดีมาเป็นคอนเสิร์ตการกุศลด้วยใช่ป่ะใช่ค่ะเป็นอะไรอ่ะ Green Charity เป็นแบบว่าเหมือนกับพวกเราอ่ะชวนทุกคนมาทำบุญก็ดีนะ
หนูรู้สึกว่าจัดคอนเสิร์ตขึ้นมาแล้วรายได้ที่ได้เนี่ยเอาไปทำบุญก็เหมือนกับว่าได้ทั้งความสุขความสนุกและยังทำบุญด้วยจะมีความพิเศษยังไงนอกเหนือจากการเป็นคอนเสิร์ตเพื่อการกุศลบ้างนอกจากเราได้ทำบุญแล้วใช่ไหมใช่วันนี้มีอะไรมีได้ข่าวว่ามีละครดีใช่ไหมละครดีใช่วันนี้เป็นไงดูนะเฮ้ยมันวันนี้มันแน่นอนใครเรียกคุณมาเนี่ยก็คุยกับผมอยู่ก็อยากคุยด้วยเอาดีวันนี้คุณคิดว่าวันนี้คอนเสิร์ตพิเศษไหมพิเศษแน่นอนครับยังไงเพราะว่าคนนี้ผมได้กีตาร์ด้วยได้ข่าวมานะว่านอกจากจะร้องเพลงเป็นธรรมดาแล้วยังมีเล่นละครเล่นละครเป็นคนเล่นนี่ให้ละครมีชื่อไหมพ้นฟ้าคว้ารักนี่ไหมโอ้ยเมดเล่นละครเพลงพ้นฟ้าคว้ารักครับผมอยากจะบอกเลยนะครับว่านางเอกสวยมากใครครับไม่บอกไม่บอกดีกว่าไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวไม่บอกไม่บอกไปเก็บไว้ไปทานนั่นเองแต่ใครเป็นพระเอกนี่ไงหล่อเปล่าแน่นอนนะคุณเหมือนเขาให้เลยแน่ก็ได้และที่พิเศษไปกว่านั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของรักของเด็กๆเด็กๆความหมายจะคิดว่ามันเกี่ยวกับความอยากเราอยากไหวแล้วจะมีความรักเขาไม่ดีนะไม่ไม่ใช่ครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปถามพี่กุ้งดีกว่าครับว่าเขาได้รับบทบาทอะไรในละครเพลงแล้วก็วันนี้เขาเตรียมความพิเศษอะไรมาบ้างตามผมมาครับครับได้ในละครเพลงรู้สึกไงก็สนุกดีค่ะแล้วคุณเต้นไหมคุณตื่นเต้นไหมตื่นเต้นดีคุณรับบทเป็นอะไรคะรับบทเป็นดีค่ะผู้หญิงที่งอนหรือเปล่าไม่งอนนะแอบแสบได้ข่าวเออเป็นข่าวต้องแสบถ้าเยอะมีท่าไหนมีท่าไหนมีท่าไหนท่าอะไรถ้าพี่แกนไงถ้าพี่แกนพี่แกนเออแล้วพี่บูแล้ววันนี้เล่นเป็นอะไรครับเป็นคุณชายเป็นคุณชายใช่ครับใช่แสดงว่าบ้านนี้ต้องมาแบบนิ่งใช่ไหมโอ้โหแต่ไม่หล่อครับเฮ้ยบ้าแล้วพี่ไม่หล่อแล้วผมจะเอาหน้ามันซุกไว้ไหนแล้วพี่ซุกไว้ข้างล่างสองคนนี้นะฮะเรารู้แล้วว่าบุญปาดเป็นยังไงเราไปถามอีกสองสาวสวยครับซึ่งสองสาวสวยสองคนนี้ผมรับรองว่าเด็ดมากๆเพราะในเนื้อเรื่องเนี่ยผู้ชายต้องตามจีบพวกเขาครับโอ้สวยเราไปถามสาวคนนี้ดีกว่าว่าเคยมีประสบการณ์แบบผู้ชายมาจีบบ้างหรือเปล่าไม่เคยฮะน้องเชอร์ลีนครับวันนี้มีละครเพลงรู้สึกยังไงครับครั้งแรกที่เล่นด้วยกันดีใจค่ะที่เราไปได้เล่นละครด้วยกันเนาะแล้วเชอร์ลีนรับบทอะไรครับวันนี้ก็รับบทเป็นเพื่อนที่ดังกับน้องดีค่ะเป็นแบบว่าสาวแบบกวนๆหิวเหี่ยวโอเคโอเคขอให้สนุกและขอให้โชคดีครับพี่เหม็นนะที่เป็นพิธีกรตั้งแต่เมื่อไหร่คะพี่ก็เป็นชั่วคราวดูคนต่อไปเริ่มเป็นนักร้องแล้วใช่ไหมร้องเพลงไม่รุ่งไงอ๋อไข่หน้าไข่หน้าครับและคนต่อไปนะครับเอาไม่หยุดเลยนะเอาใหญ่คนต่อไปครับอะไรอ่ะดูดินี่ครับผมวันนี้แม่พี่รับบทในละครเพลงเป็นอะไรครับเป็นอะไรหรอเป็นคนค่ะเป็นสาวสาวที่เป็นยังไงชีวิตมาจีบนอกจากที่เราจะได้เล่นละครแล้วเรามีอะไรอีกไหมครับในช่วงพาร์ทของเราได้ร้องเพลงในแบบใหม่ไหมที่เราไม่เคยร้องมีไหมได้ร้องค่ะได้ร้องเพลงช้านะคะเป็นเพลงซึ้งๆอารมณ์นิดนึงไข่ไหมตามได้โอ้โหน่าชมเลยเกินที่ให้คนสวยร้องเพลงแบบใส่อารมณ์มากยังไงแล้วนะฮะวันนี้นะฮะคอนเสิร์ตที่แฟนคลับ The Star Shiny นะฮะจะสนุกจะเข้มข้นจะมันแล้วก็จะมีละครบนเวทีที่เราไม่เคยเล่นใช่จะเป็นยังไงนะก็เป็นตามที่คาดเลยต้องครับและช่วงหน้าก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่พวกเขาเหล่า The Star 9จะขึ้นเวทีคอนเสิร์ตโชว์ความสนุกแบบจัดเต็มงานนี้เสียงกรี๊ดจากแฟนคลับ The Star 9จะท่วมท้นขนาดไหนห้ามพลาดค่ะWe'll be right back.
ิร์ตนี้ที่ไม่ควรพลาดค่ะกับละครเพลง The Star ค้นฟ้าคว้ารักละครเพลงที่เหล่า The Star 9ตั้งใจนำมาสร้างสีสันให้กับแฟนๆโดยเฉพาะบรรยากาศจะสนุกสนานขนาดไหนไปติดตามกันค่ะให้พวกพี่ไปส่งไหมจะดีเหรอคะดีสิครับด้วยช่วย
ดีรีวอร์ด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 ดีจะไม่หายโกรธพี่เหรอหายโกรธตั้งแต่ยื่นดอกไม้นี่แหละโอ้แม่คนสวยจริงจริงเจ็บข้าวด้วยเรื่องสวยจริงเลยนะเราขอบคุณนะบอกเลยครับว่ามันมากๆครับพี่ดอใช่แล้วเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เราได้แบบขึ้นคอนเสิร์ตแล้วก็ได้เล่นละครเวทีด้วยใช่เป็นอะไรที่แบบได้ลองทั้งหลายเพลงเพลงช้าเพลงเร็วและตอนนี้นะครับพวกเราก็คอนเสิร์ตอัลบั้มของเราก็ได้วางแผนไปแล้วนะครับก็อยากจะฝากติดตามนะครับยังไงครับดิวก็คือตอนนี้วิสดีเราก็วางแผนไปแล้วใช่แล้วเราก็วางแผนแล้วใช่ถ้ารักเราอยากติดตามเราก็ซื้อใช่หรือว่าถ้าไม่ได้ซื้อก็สามารถดาวน์โหลดได้ครับที่ดอกจัน12350.9แล้วก็โทรออกใครที่มีสมาร์ทโฟนนี่ก็ทางไหนจะชูเลยนะครับถ้าอยากติดตามข่าวสารของเรานะครับก็เข้าไปได้ที่ facebook.com/exactmusic นะครับหรือว่าถ้าเกิดอยากดู MV ของเราครับในเว็บ youtube/exactchannel นะครับครับสวัสดีครับโอ้โหเห็นบรรยากาศกันไปแล้วครับเรียกว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้พวกเขาเดอะสตาร์9ทั้ง8คนสามารถสร้างความสนุกและก็ความสุขให้กับแฟนคลับได้แบบจัดเต็มจริงๆครับส่วนแฟนๆนะฮะทางบ้านแล้วก็รวมถึงแฟนคลับทุกคนด้วยตอนนี้นะฮะอัลบั้มเดอะสตาร์9วางแผงแล้วนะครับยังไงก็อุดหนุนกันด้วยและที่สำคัญนะครับถ้าเกิดอยากจะให้น่ารักมากๆเนี่ยอุดหนุนของแท้เท่านั้นนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาของรายการตามติดชีวิตดาวแล้วครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือว่าร่วมสนุกกับกิจกรรมของรายการของเราได้ครับเพียงแค่เข้าไปที่ Facebook แล้วก็เสิร์ชคำว่าตามติดชีวิตดาวเป็นภาษาอังกฤษนะครับหลังจากนั้นกดไลค์แล้วก็จะสามารถเข้าร่วมสนุกกับเพจของเราได้แล้วครับวันนี้นะฮะใครต้องลาไปก่อนครับพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา4ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งออกอากาศซ้ำตอนเช้าครับ6โมงครึ่งถึง7โมงเช้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับจากคนเนี้ย